มิตซูบิชิประเทศไทยเพิ่งเปิดตัว Outlander PHEV ในงาน Motor Expo 2020ซึ่งยังเป็น Outlander Generation ปัจจุบันแม้ว่าจะมีข่าวมาโดยตลอดว่ามิตซูบิชิอาจจะเปิดตัว All New Outlander โฉมใหม่ในปลายปี2020ถึงต้นปี2021และข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นการยืนยันว่ากำหนดการเปิดตัว All New Outlander น่าจะยังเป็นไปตามแผนเดิมอยู่เมื่อผู้ใช้งานบัญชี Instagram ที่ชื่อ All Car News ได้เผยแพร่ภาพที่ระบุว่ามันคือ Mitsubishi Outlander Generation ใหม่รุ่นปี2022ที่มีคนถ่ายภาพได้และส่งให้เจ้าของบัญชี Instagram ดังกล่าวซึ่งดีไซน์โดยรวมที่เห็นถูกถอดแบบมาจากรถต้นแบบที่ชื่อ Engelberg Tourer แทบจะไม่ผิดเพี้ยนจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่แตกต่างออกไปเช่นรายละเอียดของแผงกระจังหน้าชิ้นงานตกแต่งช่ออากาศข้างซุ้มล้อหน้าส่วนล่างของกระชนหน้าและท้ายที่คล้ายกับรถรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi ในเรื่องของคุณสมบัติทางด้านเทคนิคก่อนหน้านี้ได้มีเอกสารของ Mitsubishi ที่ยื่นต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐอเมริกาถูกเผยแพร่ออกมาโดยมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า Outlander ใหม่รุ่นมาตรฐานจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ 2.5 ลิตรที่มีใช้กับ Nissan X-Trail เป็นขุมพลังขับเคลื่อนซึ่งให้กำลังสูงสุด181แรงม้าแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรส่วนรุ่น Plug-in Hybrid หรือ PHEV คาดว่าจะมีการทำตลาดเช่นเดิมโดยน่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียงความจุ 2.4 ลิตรเหมือนกับที่ใช้ในรุ่นปัจจุบันแต่จะประหยัดน้ำมันมากกว่าการเปิดตัว All New Mitsubishi Outlander Generation ใหม่น่าจะส่งผลกระทบกับยอดขายของ Outlander PHEV ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเมืองไทยไม่มากก็น้อยเพราะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่อาจจะทำให้กลุ่มเป้าหมายชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อนเพื่อรอความพร้อมและการเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ไปในคราวเดียวกันพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ